shifting the power of knowledge from the academic to the hand of the people, that they are co-creating the knowledge, not just at the receiving end of the education. I think this is important, this type of activity. I think there is so much that we can do. I think, you know, with all the weakness of our current education system, we don't need to be despairing, just worry about that. There are practical things that we can do, and there are many people doing that. I just talked with one friend this morning, Pina. She's talking about her experience. She's making documentaries in India, learning about what the small NGOs in India are doing. Wonderful thing. I think education doesn't need to be confined to the academic institution. I think the people can also, you know, materialize what they want to see, changes in the education. And I think I again would say that I'm still very hopeful. Maybe I am still young or I think I'm still hopeful that we can change. Okay, นะครับก็จบการเพียงแค่นี้ถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าตอนแรกบอกว่าไม่เอาเลิกดีกว่าเพราะไม่มีที่จัดละแต่พี่วรภาก็ยืนยันว่าไม่ได้ยังไงก็มากันแน่มีแฟนคลับดายฮาร์ดแฟนคลับอยู่ในที่มาแน่ๆนะครับสักครั้งหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาละเอาถึงแค่เที่ยงวันก็พอเพราะคงไม่มีใครมาเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะเที่ยงวันก็มาเป็นบ่ายโมงสักครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอาหน้าอยู่ก็ไปถึงบ่ายแก่ๆก็แล้วกันหน้าบ่ายสามก็เลยทำให้อาจารย์แขกรับท่านสับสนด้วยสับสนรู้อีกครั้งก็บอกว่าท่านช่วยบอกที่มันพูดไม่รู้เรื่องเลยจะเอาอะไรแน่ในการที่ไหนตอนขึ้นมาไม่ได้พูดเหมือนกันครับผมอยากจะพูดในแง่บวกนะครับการศึกษากระแสหลักที่ต้องเรียนอะไรต่างมันมีกระแสทางเลือกชูมาร์เกอร์ของสารที่กระแสที่เตียงปิดของเราเองนะเราทำเสมสิกขาลายมาเราเข้า15ปีแล้วเดี๋ยวนี้ขาลายเราชื่อจันมอเสมาตั้งแต่แปลจากภาษาอังกฤษไปใช้คำ spirit in education movement spirit นี่คือไอ้หัวใจเนี่ยอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันตัวจิตสิกขาที่มันหายไปคือเราไม่พัฒนาหัวสมองเนี่ยหัวใจหัวสมองไปเลยกันและครูก็เป็นกัลยาณมิตรกันแล้วกันครูเรียนจากครูแล้วเราเน้นคุณภาพจำนวนน้อยทั้งครูและศิษย์นี้ออกไปเรียนจากของจริงเรียนจากทุกกษัตริย์ในสังคมไปหาคนยากคนจนเรียนศิษย์อะไรทำมาเช่า15ปีแล้วทำงานในพม่าไม่ใช่น้อยมีเพื่อนในพม่าแล้วไม่ได้สอนพม่าแล้วไปเรียนจากพม่าไปเรียนจากคนกัมพูชาก็เรียนทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดงานของในมันในลาวก็เดินเรื่องหลักเดียวก็ตีไปที่โครงสร้างทางสังคมอะไรที่ไม่ทำตีไปที่ระบบที่กดขี่แต่ไม่ได้สอนให้เกลียดคนที่กดขี่ผมเองให้ตีไปที่ระบบผมพ้นใจการศึกษาเนี่ยนะเอามาประยุกต์ใช้ได้และผมเชื่อเลยที่แจมเชื่อมันจะเป็นทางออกครับเพราะไอ้ระบบเดิมเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วมันตายหมดแล้วครับเราความอะไรก็รู้ที่เราไม่เข้าไปวันนี้เขาปิดเขาทำโกลแล้วเขาเป็นกระโลงเขาจะพังทุกแกนมันพังหมดแล้วเนี่ยสมพี่ก็ออกมาเลยครับธรรมศาสตร์ทศพี่ก็ไม่มีหาจะทำให้อยากเป็นอธิการใหม่ทั้งนั้นเองทุกแห่งเลยนะครับทุกมหาวิทยาลัยมีความชอบชนและเป็นความชอบชนนั้นครับคือถูกต้องการเลือกอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยมันเป็นของปลอมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นของปลอมมันไม่ได้ปลอมเฉพาะในรัฐสภาไม่ปลอมจริงๆนะมันปลอมทุกระบบเลยถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เราต้องเห็นใจความสงสารครับแล้วก็มาถามสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆและใหม่ๆก็ต้องเล็ก
คุณภาพไม่ใช่ปริมาณนี่คือความเป็นมนุษย์และความเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเพื่ออาตมาสัมมาสัตว์และความเป็นมนุษย์ในที่นั้นไม่ใช่ชาตินิยมไม่ใช่ศาสนานิยมเป็นเพื่อนกันทั้งหมดผมเห็นว่าจุดนี้นะครับการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นหัวใจนะครับการศึกษาพระพุทธเจ้าใช้คำศึกษาและคำศึกษาตัวนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความที่เห็นว่าผู้อื่นทำให้เราความสุขของผู้อื่นทำให้เราตีประเด็นนี้แตกถ้าทำได้มันจะขยายไปเรื่อยๆแต่ผมคำตอบอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านทั้งหลายพูดมาเนี่ยผมอยากให้ทั้งหลายคนไหนมาวันนี้แล้วเนี่ยอยากให้มีความหวังทันทีท่านได้รับความสำเร็จเยอะแยะนะครับอย่าท่านกระลุ้มเดียวพูดจะไม่เกรงใจนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนำชมคำสอนได้ท่านกระลุ้มเดียวเราต้องเอาความรู้เรียนว่าเป็นครูทำงานของเราทั้งหมดเนี่ยผมปีนี้อายุเข้าพระพุทธเจ้าแล้วนะครับแต่ชีวิตผมนี่ก็เต็มไปด้วยความรู้เรียนแต่คุณก็เอาความรู้เรียนของผมเป็นครูเพื่อคุณจะได้ความเรียนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีสุดท้ายนี้ผมขอเชิญท่านสุรศรีวสนาวินนะครับจากมูลนิธิเสถียรโคเซกนะครับประทีปนะครับที่จะช่วยมอบรางวัลให้กับวิทยากรของเรานะครับขอช่างกล้องช่วยระหว่างมอบนี้ช่วยมองไปที่นักกล้องนิดหนึ่งนะครับสงสารเขาเดี๋ยวเขาเก็บภาพไม่ได้แล้วก็เงินเดือนก็ถูกหักนะครับครับขอเชิญพระถวายให้พระถนอมสิ่งก่อนนะครับผมได้นิดหนึ่งครับมองนักกล้องนิดหนึ่งครับคุณครับขอท่านสุรศรียังยืนอยู่ต่อนะครับขอเป็นท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถานันจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับผมขอเชิญคุณรัชนีคงไทยนะครับการศึกษาทางเลือกนะครับสื่อแล้วนะครับเป็นคุณไซซัมคามนะครับจากพม่านะครับ We didn't give you books and some time we didn't give you book because it's written in Latin we give you something else โอเคครับนะก็มหาตมะชาชีนะครับอย่างน้อยที่สุดผมจำสิ่งหนึ่งได้คือผมเปิดฉายให้นิสิตดูปีละครั้งนะครับวิชาเอเชียใต้เนี่ยเริ่มกันที่นั่นก่อนนะครับแล้วก็นิสิตดูหนังเสร็จก็บอกว่าอาจารย์ผมนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมนะหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าหลายคนอย่างนี้เคยเดินบนดินอยู่นะครับมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมว่าชัดเจนมากก็เมื่อกี้อาจารย์สุรักษ์ก็ได้พูดถึงนะครับเมื่อมีชาวฮินดูหัวรุนแรงนะครับเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือนางสุรามโกเซ่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับกับประท้วงที่อาสมท่านนะก็บอกว่าสรุปแล้วทำเพื่อมุสลิมใช่เปล่านะนะเป็นฮินดูหรือเปล่าเนี่ยนะครับตะโกนนะครับขอให้คนนั้นคนนี้ตายทันทีเลยนะครับมาทันทีก็บอกว่าหยุดเถอะนะพอสักทีอย่าให้ท่านพระจะสาดแท่งใครอีกนะแล้วก็ถามว่าตกลงเป็นฮินดูหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบเขาอย่างนี้ครับบอกว่าผมเป็นทุกอย่างนะครับเป็นทั้งอะไรนะฮินดูมุสลิมนะครับคริสเตียนทุกอย่างอยู่ในตัวเราหมดผมว่าเราศาสนาไม่ควรจะมองในแง่แบบนั้นนะครับควรจะมองในแง่ที่ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมกันเราอยู่ร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็มีภาพคันทีข้างหลังเนี่ยนะครับเพื่อเตือนสติให้กับเราเสมอนะครับว่าเราเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันด้วยความหลากหลายในความทุกคนนะครับนั้นขอบคุณทุกท่านอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าวันที่9ธันวาคมนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีภูฏานนะครับนะฮะหัวข้อก็คือทำกระดาษหายแล้วนะครับ cross national happiness in turbulent world นะครับใน turbulent world นะครับเพราะฉะนั้นใน GNH ของภูฏานเนี่ยนะครับนะในบทผลิตคนรวมความสุขเนี่ยจะอยู่ได้ในโลกนี้เนี่ยนะครับซึ่งภูฏานก็เกษตรสดดิ้นรนเพราะฉะนั้นในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีก็คงมีอะไรบอกเรา9ธันวาคม10ถึงเที่ยง
ห้อง Deeper Chain นะครับตึกก็คือ Sasa International House นะครับใกล้ๆกับสักสิงตรงกันข้ามกับเรือนไทยนะครับก็แค่นี้ครับขอวันนั้นมาแล้วจะเปิดไหมเหรอนะครับเปิดแล้วก็บอกทุกท่านนะฮะว่ามหาตมะนาทีเลคเชอร์เนี่ยมีที่มหาจักรีสิรินธรนะครับแต่เมื่อวานก็เปลี่ยนเลยนะครับนะเพราะมันตั้งตัวไม่ทันนะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับ3กับ4หยุดเพื่อให้ท่านไปพักผ่อนแล้วก็วันที่9ก็จะได้มาฟังกันอีกนะครับแล้วก็อยู่ให้พวกที่ท่านผมขอแนะนำนิดนึงวันที่9นอกจากท่านอดีตนั้นมีผู้ฐานแล้วอดีตนั้นท่านไทยยิ่งรักชินวัตรจะร่วมพูดด้วยครับแล้วก็ท่านนี้นะคะในนามผู้จัดอยากขอขอบคุณอาจารย์สุรัตน์ ของราชัยกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์เรียนศึกษาขอเชิญคุณฮันส์แวนเวอร์สวานเป็นผู้แทน